ดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องของจ๋านะคะ Thai Smart Life in USA นะคะวันนี้นะคะจ๋าจะมาเล่าประสบการณ์นะคะว่าจ๋าเจอกับสามีฝรั่งยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก็ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็มีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเพื่อนๆคงจำกันได้นะคะว่ามีสึนามิคลื่นยักษ์สึนามินะคะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะวันที่26ธันวาคมนะคะปี2004นะคะซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 5,000 กว่าคนนะคะแล้วก็สูญหายไปกว่า 2,000 กว่าคนนะคะแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะจ๋าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตอีกครั้งนึงนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะจ๋าก็ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเป็นโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งนะคะที่ภูเก็ตนะคะอ๋อลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะจ๋าเป็นคนใต้นะคะจ๋าเป็นคนนครศรีธรรมราชจ๋าก็จ็อบมาจากอาชีวนครจ๋าก็มาทำงานที่ภูเก็ตนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนใต้ใครเป็นคนใต้นะคะคอมเมนต์มาข้างหลังได้เลยนะคะแต่ว่าในวิดีโอนี้เดี๋ยวจ๋าจะแล่งกลางนะคะจะได้ให้เพื่อนๆคนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะคะแล่งกลางก็ไม่ใช่ชับนี่ก็คือทองแดงล้นทองเพนก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปลืมกันเลยนะคะโอเคซึ่งตอนนั้นนะคะจ๋าก็ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับห้องอาหารเช้านะคะแล้วก็สามีจ๋านะคะก็เป็นชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาเป็นวอลันเทียร์ก็คือเข้ามาเป็นอาสาสมัครนะคะเข้ามาช่วยเหลือผู้สูญหายจากคลื่นยักษ์สึนามินะคะแล้วก็โรงแรมที่จ๋าทำนะคะได้รับผลกระทบไม่เยอะนะคะจากคลื่นยักษ์สึนามินะคะก็ยังให้เปิดบริการตามปกตินะคะแล้วก็จ๋าเจอกับสามีของจ๋าก็จ๋าก็ทำงานปกตินะคะเขาก็มาทานอาหารเช้านะคะวันนั้นจ๋าก็เปิดประตูให้ปกตินะคะเพราะว่าจ๋าเป็นพนักงานต้อนรับห้องอาหารใช่ไหมคะและจ๋าก็มีจ๋ามีสมุดโน้ตนะคะเล็กๆที่จ๋าไว้สำหรับเขียนชื่อแขกเวลาแขกเขามาทานอาหารเช้านะคะแล้วก็จ๋าก็เปิดประตูให้เขาแล้วเผอิญสมุดจ๋ามันก็หล่นมันเหมือนในหนังป้าทุกคนคือแบบหล่นแล้วจ๋าก็เก็บลงมาแล้วจ๋าก็มองหน้าเขาพอมองหน้าแล้วก็คือแบบเห็นแล้วแบบอยากคุยด้วยอ่ะเพื่อนๆแบบคือเขาเป็นคนที่แบบดูแบบคนขี้อายนะคะคือแบบเป็นคนขี้อายแล้วก็ท่าทางจะใจดีคือพูดง่ายๆว่าชอบเขาเพื่อนๆแล้วจ๋าก็ถามเขาว่าเนี่ยยูมาถามว่ามากันกี่คนเขาบอกว่าเขามาคนเดียวจ๋าก็พาเขาไปนั่งที่โต๊ะนะคะแล้วก็จ๋าก็ถามเบอร์ห้องว่าเขาพักห้องอะไรใช่ไหมคะแล้วจ๋าก็กลับมาจ๋าก็มาเช็คเบอร์ห้องนะคะเพื่อนๆแล้วก็ชื่อเขานะคะชื่อว่า MIKEL เพื่อนๆ อ่านว่ามิเกลเหมือนจ๋าปะจะบอกว่าโอเคแขกคนนี้ชื่อมิเกลนะคะแล้วก็พอรุ่งเช้าวันต่อมามันก็ตื่นเต้นนะคือเหมือนกับว่าเออรู้แล้วยังไงเขาก็ต้องมาทานอาหารเช้านะคะแล้วเขาก็มาทานอาหารเช้านะคะจ๋าก็วิ่งรีบวิ่งไปเปิดประตูให้นะคะเพื่อนๆน้องๆที่เขาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในห้องอาหารห้องเดียวกับจ๋าเขาน่ารักนะคะเพราะว่าคือเขารู้ว่าแบบถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้มานะเดี๋ยวให้พี่จ๋าไปรับแล้วกันน้องๆเขาน่ารักมากนะคะพูดแล้วก็ยังคิดถึงน้องๆที่โรงแรมนะคะแล้วก็จ๋าก็เข้าไปเปิดประตูแล้วก็ทักทายแบบพูดเสียงดังมากบอกว่า Hi Miguel how are you ก็คือแบบเขาก็มองหน้าจ๋าเขาก็บอกว่าเขาสบายดีเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ชื่อมิเกลนะฉันชื่อไมเคิลเพื่อนจ๋าหน้าแตกเลยแต่ว่าเพื่อนดูนะเวลาเขาบอกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาใครเจอเขาครั้งแรกเวลาเห็นชื่อเขาสะกดจะอ่านเป็นมิเกลแต่จริงๆแล้วชื่อเขาชื่อไมเคิลนะคะMIKEL มันก็ไมเคิลนะคะเพื่อนเขาบอกว่าเขาชื่อไมเคิลแล้วเขาก็ถามจ๋าว่าเนี่ยยูชื่ออะไรฉันก็บอกจ๋าก็บอกว่าชื่อจ๋าเขาก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะตอนนั้นค่ะจ๋าก็มันก็ยังตื่นเต้นมันก็ยิ้มนะคะจ๋าก็พาเขาไปนั่งที่โต๊ะทานอาหารเช้าปกตินะคะจากนั้นมาแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะเราก็จ๋ากับสามีจ๋าก็เจอกันทุกวันนะคะเฉพาะช่วงที่เขามาทานอาหารเช้านะคะแล้วก็เจอกันทุกวันนะคะมันก็คุยกันทุกวันแล้วก็มีความรู้สึกแบบรู้สึกดีๆแต่ว่าเขาจะเป็นคนขี้อายนะคะเขาจะพูดน้อยแล้วเวลาสามีจ๋าเขาพูดนะคะเขาเป็นคนที่พูดแบบฟังยากมากเพราะว่าเวลาเขาคุยนะคะน้ำเสียงเขาจะอยู่ที่ลำคอแล้วจ๋าจะฟังแบบฟังยากมากแล้วภาษาอังกฤษต่อจ๋าตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้เรื่องเลยนะคะก็แบบ yes no อย่างเดียวนะคะก็
แล้วก็คุยกันบางทีจ๋าก็ไม่เข้าใจก็พยายามใช้เราก็ใช้พยายามใช้ภาษาแบบ body language ก็คือภาษามือนะคะแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นนะคะเป็นวันหยุดของจ๋าแล้วจ๋าก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะในตัวเมืองภูเก็ตนะคะแล้วก็ประมาณสัก3-4 ทุ่มเนี่ยจ๋าก็นัดเพื่อนไว้เพราะเรากะว่าเดี๋ยวประมาณสัก3-4 ทุ่มจ๋าก็จะไปเที่ยวมันเป็นผับนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเผอิญวันนั้นนะคะจ๋าก็กําลังจะขึ้นไปบันไดชั้น2จ๋าจะไปดูเสื้อผ้าไปดูของต่างๆนะคะแล้วจ๋าก็เหลือบไปเห็นสามีของจ๋าอยู่ชั้นข้างล่างจ๋าเห็นเขาเลือกดูรองเท้าอยู่เพื่อนๆแบบจ๋าดีใจมากจ๋าวิ่งลงมาเลยนะคะจากชั้น2ลงมาชั้นข้างล่างนะคะแล้วก็วิ่งกรูเข้ามาหาเลยนะเขาก็ถามว่าเนี่ยยูจำฉันได้ไหมเขาบอกว่าจำได้บอกว่าเนี่ยยูมาทำอะไรที่นี่ก็ไม่น่าจะถามนะคะเขาก็มาเลือกรองเท้าก็คงจะซื้อรองเท้านะคะเขาก็ถามว่าแล้วยูมาทำอะไรฉันก็บอกว่าฉันก็มาเดินดูของแล้วอีกสักพักนึงประมาณ3-4 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวผับจ๋าก็ถามเลยค่ะยูสนใจอยากจะไปเที่ยวกับฉันไหมถามเลยค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเขามากับเพื่อนอีก3-4 คนแล้วก็มีคนขับรถขับรถมาให้ยังไงแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปถามเพื่อนเขาก่อนพอสักพักนึงนะคะเขาก็ไปถามเพื่อนแล้วเขาก็กลับมาเขาบอกว่าได้เดี๋ยวฉันจะไปกับยูนะแต่ว่าฉันคงได้เหมือนกับว่าไปเที่ยวได้ไม่นานตัวฉันบอกว่าโอเคถ้านั้นโอเคเลยได้เลยแล้วพอช่วงนั้นนะคะที่โรงแรมจ๋านะคะมันมีแบบคือมันจะมีชาวต่างชาติมาพักที่โรงแรมเยอะมากแล้วก็แบบมีข่าวว่าเหมือนกับว่าพนักงานในโรงแรมก็คือไปเที่ยวกับแขกข้างนอกนะคะซึ่งทางหัวหน้าที่โรงแรมเขาก็บอกว่าคือเขาไม่อยากให้พนักงานไปเที่ยวกับแขกข้างนอกถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าพนักงานคนไหนไปเที่ยวกับแขกข้างนอกคือเขาจะให้วอร์นิ่งนะคะจ๋าก็กลัวเราก็ปกติตัวเองนะคะจ๋าก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคือจ๋าจะโดนวอร์นิ่งอะไรประมาณนั้นนะคะจ๋าก็บอกว่าโอเคเวลาเราไปข้างในผับกันแล้วเดี๋ยวเราจะแยกโต๊ะนั่งโต๊ะคือแยกโต๊ะกันก็คือนั่งคนละโต๊ะนะคะคือเข้ามาแบบทักทายกันเหมือนกับว่าเราเจอกันข้างในผับไม่ได้คือไปพร้อมกันอะไรประมาณนั้นนะคะตอนที่จ๋าเข้าไปในผับก็เป็นจริงๆนะคะเพื่อนๆก็คือมีคนที่ทำงานในโรงแรมเดียวกันแล้วก็มีระดับหัวหน้าอยู่ข้างในนะคะแต่เราก็ทำเหมือนกับว่าเราเพิ่งมาเจอกันข้างในนะคะคือไม่ได้แบบมาพร้อมกันนะคะก็มีก็คือได้คุยแล้วก็ได้แบบรู้จักเหมือนกับว่าได้สนิทสนมมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็มาบอกว่าเขาก็อยู่ได้ไม่นานสักพักนึงเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องกลับไปโรงแรมแล้วนะแล้วจ๋าก็ให้เบอร์โทรเขาไปนะคะแล้วตอนที่เขากลับไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆเขาก็โทรกลับมาเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเป็นเบอร์โทรจริงๆของจ๋าหรือเปล่าเขาก็โทรกลับมาจ๋าก็รับโทรศัพท์มันก็อยู่ข้างในจ๋าก็ออกมาข้างนอกเพราะว่าข้างในเสียงดังนะคะพูดไม่ได้ยินนะคะจ๋าก็ออกมาข้างนอกที่จ๋าจำได้ก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาถึงโรงแรมแล้วนะแล้วก็บอกว่ายังไงแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันที่โรงแรมเวลาอยู่เข้ามาทำงานตอนเช้าที่จะเข้าใจที่เขาพูดนะคะแล้วจ๋าก็วางสายก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ความสนิทสนมก็เพิ่มมากขึ้นนะคะจ๋าก็หลังจากจ๋าเลิกงานตอนเย็นจ๋าก็จะไปทานอาหารกับเขานะคะก็ไปไม่ได้ไปทุกวันนะคะก็คือบางทีเขามาอยู่แค่2-3 อาทิตย์นะคะแล้วจ๋าก็มาเจอเขาช่วงอาทิตย์ที่2แล้วนะคะก็เราก็ไปทานอาหารกันแล้วก็ความสนิทสนมก็เพิ่มมากขึ้นนะคะจนถึงวันที่เขาจะกลับบ้านค่ะเพื่อนจ๋าก็แบบรู้สึกแบบมันก็รู้สึกแล้วก็มันก็มีความรู้สึกแบบใจหายนิดหน่อยก็คือคนรู้จักกันนะคะเขาก็กลับบ้านไปในใจนะคะคิดว่าเขากลับไปเนี่ยเขาก็คงไม่กลับมาอีกก็คือเหมือนกับแขกทั่วไปคือกลับไปบ้านเขาก็คงจะไม่มีการติดต่อก็หายกันไปเลยนะคะหลังจากนั้นที่เขาหลังจากที่เขากลับไปบ้านนะคะ
แต่ว่าตอนที่เขากลับไปนะเราก็คุยกันจ่าก็ให้อีเมลแอดเดรสนะคะแล้วก็เขาก็มีเบอร์โทรศัพท์ของจ่าอยู่แล้วนะคะหลังที่จากที่เขากลับไปที่อเมริกาแล้วนะเราก็ติดต่อกันทางอีเมลเกือบทุกวันนะคะแล้วก็บางครั้งเขาก็โทรมาหาจ่าประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะก็คุยกันนะก็คุยได้กันไม่เยอะนะคะบางทีจ่าก็ยังไม่เข้าใจเวลาเขาคุยอยู่ดีนะคะก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นทางอีเมลซะมากกว่านะคะแล้วมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาคุยเขาส่งอีเมลมาเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันกำลังจะกลับไปเที่ยวไปหาวิวที่ภูเก็ตอีกนะจ๋าก็นึกในใจมันก็ดีใจนะคะได้ยินว่าเขาจะกลับมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเขาจองตั๋วเครื่องบินนะคะก็คือรายละเอียดว่าเขาเดินทางวันนี้เขาเดินทางวันนี้มาสายบินอะไรไฟล์ไหนถึงเวลาตอนไหนแล้วก็กลับวันไหนก็คือส่งรายละเอียดมาให้จ๋าทางอีเมลนะคะแล้วจ๋าก็ในใจตอนนั้นมันก็ดีใจแล้วอีกใจคิดนึงเขาหลอกเราหรือเปล่าว่าคือเหมือนทําให้เราเหมือนกับว่าดีใจว่าเขาจะมารับนะคะช่วงก่อนที่เขาจะมาก็คิดอยู่สองอย่างก็คือแบบเขาอาจจะโกหกเราว่าเขามาหรือว่าเขาอาจจะมานะคะแล้วก็ถึงวันที่จะต้องไปรับเขาที่สนามบินนะคะตอนนั้นในใจก็ยังคิดอยู่ว่าเขาอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะคะแล้วก็จ๋าก็ต้องขอบคุณน้องอีกคนนึงนะคะเขาเพราะว่าจ๋าวานให้น้องเขาไปรับสามีจ๋าที่สนามบินนะคะแล้วก็ซึ่งตอนที่รอนะคะก็คือตอนนั้นแบบ50-50จ๋าไม่แน่ใจว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะแต่พอได้สักพักนึงจ๋าเห็นเขาเดินมาค่ะเพื่อนๆแบบเป็นอะไรที่แบบดีใจมากเขาไม่โกหกเราอ่ะเขามาจริงๆอะค่ะแล้วเขาก็เห็นจ๋าเขาก็เข้ามาก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าคือธรรมเนียมฝรั่งอะนะคะเวลาเขาเจอกันเนี่ยฝรั่งเขาจะกอดแล้วก็เขาจะหอมนะคะก็แต่เราเป็นคนไทยเราก็อายๆอะนะจ๋าก็ให้จ๋าก็กอดเขาแต่ว่าไม่แบบหอมอะไรประมาณนั้นมันก็ดีใจนะคะแล้วจ๋าก็พาเขาอะนะมาพักที่อพาร์ตเมนต์ที่จ๋าอยู่นะคะช่วงที่เขาเพราะว่าเขามาหาจ๋าได้แค่3อาทิตย์จ๋าก็ทำงานเกือบทุกวันแล้วก็จ๋าก็ได้ลาอาทิตย์ที่2จ๋าลาอยู่อาทิตย์นึงนะคะเพราะว่าจ๋าก็ทำงานเช้าจ๋าออกจากที่ห้องประมาณ5แล้วก็กลับมาประมาณ5ตอนเย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปหาอะไรทำกันนะคะแล้วก็วันหยุดนะคะความสัมพันธ์นะคะก็แบบคือเป็นความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะก็แบบคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นคือต่างคนต่างแบบมีความสัมพันธ์ก็รักเขาอะค่ะตอนนั้นคือเขาก็เป็นคนดีมากนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนั้นนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ความรักก็เกิดขึ้นนะคะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะจนถึงวันที่เขาจะกลับนะคะจ๋าก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้นะคะก็คือแบบพูดง่ายๆว่าแบบคิดถึงอะนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามกลับมาหานะแล้วทีนี้ตอนที่เขากลับไปได้ประมาณสักเดือนนึงนะคะจ๋าก็มีแบบอาการแปลกๆก็คือจ๋าแบบก็คือแบบอาการคนแพ้ท้องอะค่ะก็จ๋าก็มีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนนะคะจ๋าก็ไม่แน่ใจจ๋าก็ไปหาหมอแล้วผลออกมาก็คือจ๋าท้องนะคะจ๋าก็กลับมาแล้วก็ตอนนั้นแบบคิดเยอะมากเพราะว่าอันแรกนะคะจ๋ากลัวว่าพ่อแม่จ๋าต้องด่าแน่เลยก็คือแบบคืออันดับแรกกลัวพ่อแม่ด่านะคะแล้วก็อันดับที่สองนี้ก็คือกลัวเพราะว่าแฟนจ๋าอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็จ๋าอยู่อีกที่นึงก็คือแบบคิดไปต่างๆนานานะคะแล้วจ๋าก็ตัดสินใจไปหาหมออีกครั้งนึงค่ะคือไปตรวจว่าคือเด็กข้างในโอเคหรือเปล่านะคะตอนจ๋าก็ไปหาหมอที่คลินิกนะคะแล้วก็ไปอันตราซาวนะคะแล้วก็ตอนตรวจเสร็จหมอเขาก็มานั่งคุยแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่ต้องเสียใจด้วยนะครับคือตอนนี้คือเด็กเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่สร้างแขนสร้างขาแล้วก็คือเด็กเสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนนั้นจ๋าร้องไห้เสียใจมากเลยค่ะเพื่อนๆแบบเป็นข่าวที่แบบร้องไห้เสียใจมากแล้วจ๋าก็โทรหาเขาตอนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะยังไงแล้วยูก็รักษาสุขภาพยูแล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจ๋าก็ไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเขาต้องขูดมดลูกนะคะแล้วก็แบบปวดแล้วก็ทรมานมากนะคะตอนที่หมอขูดมดลูกนะคะและพ่อแม่จ๋าเขาก็มาขึ้นมาภูเก็ตนะคะเขาก็ดูแลตลอดนะคะแล้วก็แฟนจ๋าเขาก็สามีจ๋าเขาก็โทรคุยอยู่ตลอดเลยนะคะก็เป็นห่วงนะคะ
ก็ผ่านช่วงนั้นมาได้นะคะแล้วพอสักพักหนึ่งอีกประมาณสัก3-4 เดือนเขาก็กลับมาอีกนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2006เขาก็กลับมาอีกนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเราก็ไปรับเขาที่สนามบินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็มีความสุขเป็นไทม์การแบบตลอดนะคะแล้วก็มันมีอยู่จนถึงช่วงหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาแบบเขาอยากจะขออยู่แต่งงานนะบอกว่าโอเคแต่ขนบธรรมเนียมไทยนะคะถ้าเกิดว่ายูจะขอฉันแต่งงานนะคะยูต้องไปขอพ่อแม่ฉันด้วยแล้วก็เผอิญตอนนั้นนะคะพ่อแม่จ๋าก็ขึ้นมาหาจ๋าที่ภูเก็ตพอดีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฉันจะขอยูแต่งงานเนี่ยเขาจะพูดว่ายังไงเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อนๆแล้วจ๋าเขาก็บอกเขาไปนะคะเดี๋ยวจ๋าต้องจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมารอฟังนะคะว่าสามีจ๋าจะขอพ่อแม่จ๋าพูดเป็นภาษาไทยว่ายังไงนะคะก็เดี๋ยวจ๋าต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวรอชมคลิปวิดีโอตอน2นะคะว่าจ๋าเจอกับสามีฝรั่งยังไงนะคะจ๋าขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ